นี่รถก็กำลังจะบรรลุยแล้วอ้าวตายแล้วหนีก่อนดีกว่าไปแล้ว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 นี่เขารู้ลายนะฮะพอรู้ลายแล้วง่ายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกอีกแบบนึงนะฮะก็จะได้วิวอะไรแบบนี้นะฮะนะฮะโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องอันนั้นมีน้ำพุอะไรด้วยนะฮะเป็นบริเวณคลอง2นะฮะบ้านเจ๊บวยนั่นเองนะฮะจุดกลางเต็นท์นะฮะเขาบอกมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูมาอีกแล้วมาอีกแล้วคนเต็มรถเลยนะคนเต็มรถเลยนะโอ้โหมันจริงๆมันจริงๆคลองสองนี่ฮะก็จะยากนิดนึงนะคือคลองสองนะฮะบ้านเจ๊บวยนั่นเองนะครับนี่ฮะบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอยู่ระหว่างคลอง2พอดีนะฮะเนี่ยบริเวณของเจ๊บวยนะฮะก็เดี๋ยวจะไปกางเต็นท์กันตรงโน้นนะฮะสามารถเล่นน้ำได้ฝั่งนี้นะฮะนี่ตรงกลางนี่นะอยากให้เห็นถึงความใสของน้ำเดี๋ยวไปดูด้านในนี่เลยนะฮะนี่บ้านเจ๊บวยเดี๋ยวไปดูด้านในฮะกางเต็นท์กันตรงไหนนี่เลยแกก็บอกว่าเนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้เนี่ยบริเวณนี้ได้เลยนะฮะเรียบๆตรงนี้นะฮะแกก็มีบ้านพักด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคริมน้ำแบบนี้เดินเข้าไปดูหน่อยแต่แกบอกว่าเดี๋ยวให้เข้าไปดูน้ำตกด้านในเดี๋ยวเข้าไปดูบริเวณกางเต็นท์ก่อนนี่ฮะแล้วก็มีบ้านพักด้วยนะฮะนี่มีบ้านให้พักด้วยก็สบายๆนั่งริมน้ำไปด้วยนะฮะเดี๋ยวดูน้ำตกนี่ให้ดูบริเวณนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้นะฮะเดินเข้ามานิดเดียวนะครับคนละ100บาทนะฮะแล้วก็จะมีบ้านพักด้วยนะครับแล้วก็นี่นะฮะก็จะมีคลองอยู่ตรงเอ้ยไม่ใช่ก็จะเป็นคลองแหละนะฮะก็เป็นใสๆแบบนี้เลยนะครับยาวไปตรงที่คนที่เขาผ่านรถกันมาเมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูน้ำตกก็บอกสวยมากโอเคสวยจริงด้วยมองแก่ไกลๆสวยจริงด้วยเข้าไปดูใกล้ๆกันครับโอ้สวยจริงๆด้วยนะครับทำไมคนไม่เข้ามากันไม่เข้าใจโอเคเลยดูดิเวิร์กมากเลยนะฮะเข้าไปดูใกล้กว่านี้นี่เลยครับไม่มีคนเลยคนไปไหนหมดเวิร์กสุดๆนะฮะโอ้โหบริเวณเล่นน้ำนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะบริเวณด้านในเนี่ยเป็นชั้นๆนี่นั่งสุดยอดไปเลยนะฮะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักนะฮะแล้วก็มากางเต็นท์แถวนั้นก็ได้นี่นะฮะเนี่ยด้านโอ้ด้านนู้นที่เป็นรถนะฮะเดินเข้ามาลึกๆนะครับคนมาทานอาหารได้นะฮะด้านในโอเคเนี่ยครับให้ดูแล้วโอ้โหมันเวิร์กสุดๆอ่ะคนไม่ค่อยเข้ามานะไม่ชอบเล่นบริเวณนี้มั้ง